วอลเล่บอลชายไทยแพ้กัมพูชาชวดเข้าชิงเหรียญทองศึกซีเกม2023การแข่งขันซีเกม2023 SEA Games 2023ที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาวอลเล่บอลชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่มบีพบกับทีมชาติกัมพูชาเจ้าภาพ รองแชมป์กลุ่ม A ในเกม2เซตแรกทีมชาติไทยเอาชนะไป25-19และ25-21ส่งผลให้ไทยนำกัมพูชาไปก่อน2-0เซตแต่ในเกมที่3กัมพูชาเล่นดีขึ้นทำแต้มได้ต่อเนื่องจนพลิกสถานการณ์ได้เอาชนะไป3เซตต่อเนื่องสรุปผลการแข่งขันวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยแพ้ทีมกัมพูชา2-3เซต 25-19 25-21 21-25 16-25และ10-15ึง 15. ทั้งนี้ถือเป็นการร่วงตกรอบรองชนะเลิศ4สี่เกมครั้งที่3มติดต่อกันของตบหนุ่มไทยแพ้เจ้าภาพสี่เกมในรอบรองทั้งสามครั้งโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปวอลเล่บอลชายทีมชาติไทย จะไปชิงอันดังที่สามชิงเหรียญทองแดงกับเวียดนามแข่งขันในวันจันทร์ที่วันที่8พฤษภาคม2566เวลา17นาฬิกา